คุณเคยประสบปัญหานี้หรือไม่จะดูเหรียญคริปโตจะเฝ้าราคาเหรียญเกมไฟแต่ต้องเปิดหลายแท็บต้องวางหลายอันมันซับมันซ้อนแต่ปัญหาทุกอย่างจะหมดไปถ้าคุณใช้ Google Sheet แบบนี้วันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนทำ Google Sheet ที่สามารถดูราคาเหรียญของเกมไฟที่เราลงทุนไว้แบบเรียลไทม์และสามารถดูเป็นเงินบาทได้ด้วยแต่ก่อนที่จะไปดูกันฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับมิตรรักนักตกปลาทุกคนนะฮะอยู่กับผมเนกิคริปโตลิสซินโอ้ยโหหลังจากที่ได้เข้าสู่วงการเกมไฟล์เกม NFT นะครับผมโอ้โหก็พยายามหาวิธีการดูราคาเหรียญแบบคือทุกคนก็ดูผ่านคอยมาร์เก็ตแคปดูผ่านพูคอยต่างๆนานาดูผ่านคอยเกคโคนะครับถ้าในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็จะมีวิดเจ็ตที่เป็นแบบนี้ที่เราสามารถดูราคาเหรียญได้กันแบบเรียลไทม์แต่ในคอมพิวเตอร์มันกลับไม่มีครับผมพยายามหาแล้วมันกลับไม่มีครับเราจะต้องเปิดหน้าซ้อนกันเยอะๆแทนนะฮะแล้วก็เปิดอันเล็กๆไปวางตามจอต่างๆแทนแต่วันนี้ฮะด้วยความโง่ผมก็พยายามค้นหาแล้วก็ศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็ไปเจอคลิปของฝรั่งคนหนึ่งนะครับที่เขาสอนการทำเพราะฉะนั้นฮะผมก็เลยลองทำตามแล้วมันก็สามารถทำได้ด้วยครับแล้วผมก็ลองมั่วหาข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นไปแปลงเป็นเงินไทยบาทได้ด้วยอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนกัน step by step เลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาที่ผมนั่งทำโดยใช้เวลาในการทำเนี่ยประมาณไม่เกิน20นาทีแต่ว่าถ้าทำตามคลิปผมแบบ step by step เนี่ยทุกคนจะสามารถมีตารางการดูราคาเหรียญของเกมไฟล์หรือว่าคริปโตเคอเรนซีต่างๆเนี่ยได้จบภายใน Google Sheet อันเดียวหน้าเดียวครับไม่ต้องไปเปิดหลายๆแท็บก็เดี๋ยวเราจะมาทำตามขั้นตอนกันเลยครับขั้นตอนที่1ครับให้ทุกคนเข้าที่ Google Sheet นะครับใครไม่มี Google Sheet นะฮะก็เซิร์ชใน Google นะครับแล้วเซิร์ชคำว่า Google Sheet เนี่ยแหละมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สร้าง Spreadsheet อันใหม่ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้คือต้องบอกว่าผมเป็นคนที่โง่ Excel ไม่เคยเรียน Excel มาก่อนแล้วก็ไม่เคยเรียน Google Sheet มาก่อนก็ตั้งแต่เข้าวงการนี้ก็ทำมั่วไปเรื่อยครับทำมั่วขอให้แม่งบวกลบคูณหารกันได้จบแต่ว่าก็พยายามลองหาวิธีการในการทำราคาเหรียญบิตคอยน์ก็จนไปเจอครับขั้นแรกนะฮะพอเราเปิดปุ๊บเราก็ตั้งชื่อก่อนเลยตารางราคาเหรียญเกมไฟล์ก็ได้ประมาณนี้นะฮะพอตั้งเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งหนึ่งที่ขั้นแรกที่เราจะต้องทำก็คือให้เราเข้าเว็บคอยน์มาร์เก็ตแคปนะครับนี่เราก็จะเข้าเว็บคอยน์มาร์เก็ตแคปมาเสร็จใช่ไหมครับและให้เราเนี่ยเซิร์ชเหรียญที่เราต้องการจะทำไว้ก่อนเลยนะครับอย่างในที่นี้ที่ผมจะทำให้ดูก็คือจะมี Bitcoin นะครับมี Binance นะครับมี Bomb Crypto มี Fishing Town นะครับมี CryptoGuard มี CryptoPen แล้วก็มี CryptoKa นะครับทั้งหมดเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่าขั้นตอนมันจะทำยังไงขั้นแรกครับให้เรามาตั้งชื่อกันก่อนนะครับแถวๆสักคอลัมน์ B4 ละกันประมาณนั้นจริงๆมันก็เคลื่อนย้ายได้ตลอดนะครับให้ตั้งไว้เลยครับ BTC นะแล้วก็BNB ครับผมแล้วก็บอมBitcoin นะครับ FHTN CK ครับ CPen แล้วก็ CK เมื่อเราตั้งได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราทำการไป copy link ของ Coin Market Cap ก่อนครับทุกคนนี่นะครับ copy link ด้านบนมาเลยครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีเว็บ coinmarketcap.com นะครับ /currency/bitcoin ให้เราก๊อปมาครับพอก๊อปมาเสร็จปุ๊บให้เรามาทำการใส่ไว้คอลัมน์ด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับ B1 หรือ B2 ก็ได้ pass ไปเลยครับพอ pass ไปเสร็จปุ๊บทุกคนจะเห็นว่ามันก็เป็นลิงก์ของ Bitcoin ใช่ไหมให้ทุกคนลบ Bitcoin ทิ้งครับแต่ให้เหลือ slash ไว้ด้านหลังด้วยนะให้มันเป็น currency หลังตัว S ให้มันมี slash แบบนี้ด้วยนะครับพอ copy มาเสร็จแบบนี้ปุ๊บนะครับเราตั้งคอลัมน์ A1 ไว้ว่า base URL นะครับแล้วก็ copy ไว้นะครับอันนี้ตั้งไว้เอาไว้ดูเฉยๆนะครับแต่ว่าคราวนี้เราจะมาตั้งตรงนี้ครับในส่วนของ B1 ที่เราได้ทำการ pass link ไปนะครับไอ้ตรง B1 ตรงนี้มันเปลี่ยนชื่อได้เราก็ให้เปลี่ยนเป็น base URL แทนนะครับหลังจากนั้นครับวิธีการเอาราคาเหรียญมาจากเว็บ CoinMarketCap นะครับให้เราไปลากครอบเลยครับเดี๋ยวผมลองทำ Bitcoin ให้ดูนะครับลากครอบแบบนี้ครับให้เป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะที่ราคาของเหรียญ นะครับ
ตรงเนี้ยผมดูเป็นเงินบาทนะครับแต่เวลาเราลากข้อไปเนี่ยแล้วมันจะถ้าในชีตมันเป็นเงินดอลลาร์ไม่ต้องตกใจนะครับให้เราคลิกขวาครับพอลากข้อเสร็จปุ๊บคลิกขวากดตรวจสอบครับมันจะเด้งไปในส่วนของโค้ดที่มันเป็นของเว็บอันนี้คือผมก็ไม่มีความรู้เรื่องโค้ดตรงนี้นะครับผมก็ทำตามขั้นตอนวิธีการแบบนี้เลยแล้วกันนะครับมันก็จะมาที่โค้ดแถบนี้ครับที่มันเป็นแถบสีน้ำเงินตรงนี้นะครับให้เราทำการคลิกขวาครับแล้วกด copy ครับแล้ว copy export ครับเมื่อเราทำการ copy export เสร็จปุ๊บกลับมาที่ตารางของเรานะครับในช่อง B2 ครับให้เราทำการผ่านไว้เลยนะครับวางไปเลยนะครับ price export copy นะครับแล้วก็มาใส่แล้วกด enter ก็คือเหมือนเป็นการตั้งชื่อของช่องนั้นนะครับเวลาเราเคลื่อนย้ายคอลัมน์อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่งงนะครับต่อจากนี้ครับเราจะมาทำช่องราคากันนะครับช่องราคาให้เราเว้นออกมา1ช่องนะครับเว้นถัดจาก BTC อย่างนี้ออกมา1ช่องนะครับแล้วพิมพ์คำว่าเท่ากับครับพิมพ์คำว่า import ครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือก import XML นะครับมันจะให้เราเลือกใส่ URL ก็คือช่องที่เราทำ base URL ไว้นั่นเองเราก็พิมพ์ไปเลยครับ base มันจะขึ้นมาแล้วที่เราไปตั้งชื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับ base URL เสร็จปุ๊บให้เราใส่ลูกน้ำครับมันจะค้นหา export เราก็ใส่ไปเลยครับ price export ที่เราได้ทำการตั้งชื่อไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ทำการใส่วงเล็บปิดครับพอเรากด enter ปุ๊บมันจะขึ้น NA แบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันทำการลิงก์กันอยู่ระหว่าง base URL กับ price export อยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่รู้ว่าเรามันจะหาราคาของเหรียญอะไรเพราะฉะนั้นช่องนี้ที่ผมให้เว้นไว้นะครับจะเป็นช่องที่เราจะใส่ตัวชื่อของเหรียญมันนั่นเองนะครับวิธีการหาชื่อของเหรียญให้เราเข้าไปดูที่วิธีการดูก็ดูหลังลิงก์ตรงนี้เลยครับหลังคำว่า currency ครับBitcoin เป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็ทำการ copy มาเลยครับมาใส่เลยครับส่วน Binance นะครับเราก็ทำการ copy มาใส่เลยมันจะเขียนว่า Binance Coin นะครับเพื่อให้มันลิงก์กันนั่นเองครับทุกคน Bomb Crypto นะครับเราก็ copy มาใส่เลย Fishing Town นะครับซีการ์ดนะครับซีแพลนซีคาครับเมื่อเรา copy มาเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะครับให้เรากลับมาที่ช่องของราคาตรงนี้ผมเขียนตรงนี้ไว้ก่อนว่าเป็น price USD แบบนี้แล้วครับให้เราคลิกมาที่ช่องนี้นะฮะและไปคลิกหลังคำว่า URL ครับหลังจากนั้นครับใส่ตัว and ครับนี่ใส่ and เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ช่อง Bitcoin นะครับปึ้งเข้าไปแบบนี้นี่ฮะช่อง C4 เห็นไหมครับ C4 แล้วก็กด enter เลยครับทุกคนจะเห็นว่าราคาเหรียญมันขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ราคาเหรียญของ USD มันขึ้นแล้วว่า1 Bitcoin นะครับราคาอยู่ที่ 41,000 เหรียญอยู่ในตอนนี้นะครับตอนนี้เรายังคำนวณเป็นไทยบาทไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังติดสัญลักษณ์ของดอลลาร์สหรัฐอยู่มันยังติดสัญลักษณ์ตัว S ที่เป็นดอลลาร์อยู่นะครับวิธีการเอาออกนะครับก็คือให้เรามาที่ช่อง Price เหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนเคอร์เซอร์มาอยู่หลังของเท่ากับนะครับแล้วก็วงเล็บไปเลยครับวงเล็บเปิดนะครับแล้วก็กลับมาพิมพ์คำว่า substitute นะครับพอพิมพ์ซับที่จูดเสร็จปุ๊บให้มาที่วงเล็บด้านหลังสุดนะครับแล้วพิมพ์ลูกน้ำนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวหนอนแบบนี้ครับแล้วก็ใส่สัญลักษณ์เข้าไปตรงกลางพิมพ์ลูกน้ำนะครับแล้วก็ใส่ตัวหนอนเข้าไป2ตัววงเล็บปิดครับทุกคนจะเห็นว่าสัญลักษณ์ของดอลลาร์ตัว S เนี่ยมันหายไปแล้วครับทุกคนนะครับผมตอนนี้ราคาเหรียญมันก็ขึ้นหมดแล้วนะครับวิธีการที่จะทำเหรียญอันอื่นก็คือทุกคนจะเห็นจุดสีน้ำเงินตรงนี้ใช่ไหมครับทุกคนลากลงมาเลยครับมันจะเป็นการ copy นะครับ copy คำสั่งของทั้งช่องนี้เลยนะครับลงมาราคาเหรียญต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นทั้งหมดเลยที่เป็นราคา USD นะครับต่อจากนี้ครับเราจะมาทำราคาแบบไทยบาทกันนะครับนะครับวิธีการทำราคาแบบไทยบาทก็คืออันนี้ผมขออนุญาตลบคำว่า price ออกไปนะครับตอนแรกทำไว้เพื่อให้ทุกคนไม่งงนะครับพิมพ์คำว่าเป็น USD นะครับแล้วก็ช่องนี้ครับพิมพ์เป็น THB ครับหลังจากนั้นมาที่ช่องถัดไปครับเราจะหาเงินบาทนะครับกับเงิน USD ก่อนว่า1 USD เนี่ยจะเท่ากับกี่บาทนะครับเรามาที่ช่องนี้ครับแล้วพิมพ์คำสั่งเข้าไปครับว่าเท่ากับ Google Finance ครับ
Google Finance เสร็จปุ๊บให้พิมพ์ลูกน้ำครับแล้วก็พิมพ์ Currency ครับใส่เครื่องหมายนี้นะครับแล้วก็ลูกน้ำแล้วพิมพ์ and ครับพอพิมพ์ and เสร็จปุ๊บนะครับก็คือเราจะทำการเลือกเราเลือกช่องนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ and อีกทีนึงนะครับแล้วก็เลือกช่องนี้ครับมาทำการโหลดดิ้งครับนี่ก็คือจะเป็นราคาของเงินบาทนะครับที่เทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐก็คือ 33.592 บาทนะครับจะเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะคราวนี้ครับเราก็จะมาตั้งช่องนี้นะครับช่องที่เป็นสกุลเงินบาทที่เทียบกับเงิน USD นะครับให้เป็นพิมพ์คำว่า USD underscore THB ครับเพื่อเป็นการตั้งชื่อไว้นะฮะวิธีจะหาเงินในราคาไทยบาทนะครับเราก็ทำการคลิกที่ช่องไทยบาทตรงนี้นะครับแล้วทำการเลือกฟังก์ชันครับแล้วกดซัมพอกดซัมเสร็จปุ๊บซัมตอนที่ตามที่ผมเข้าใจตอนแรกเนี่ยก็คือง่ายๆว่าเหมือนแบบเอามาบวกกันลบกันหรือคูณกันหารกันอะไรอย่างงี้นะฮะก็พอเราก็ทำการเลือกราคาที่เป็น USD ครับเสร็จปุ๊บแล้วก็กดดอกจันหรือคูณนั่นเองนะครับแล้วก็ทำการพิมพ์หาชื่อที่เราไปตั้งเมื่อสักครู่นี้นะครับ USD underscore ไทยบาทนั่นเองครับแล้วกด Enter ครับทุกคนจะเห็นว่าราคาเหรียญของ BTC ก็จะขึ้นแล้วนะครับนี่มันขึ้นข้อความป้อนข้อความอัตโนมัติให้เลยแต่สมมติว่าในกรณีที่มันไม่ขึ้นอัตโนมัติผมก็ปิดไปก่อนแล้วกันนะครับวิธีการ copy ก็เหมือนเดิมครับคลิกที่ช่องนี้ครับแล้วก็จุดสีเงินมุมขวาล่างครับให้เราทำการลากลงมาเลยครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้ราคาเหรียญนะครับที่เป็นมูลค่าแบบเป็นเงินบาทนะครับแบบเรียลไทม์แล้วนะครับแต่คราวนี้นะฮะถ้าทุกคนอยากจะจัดให้มันสวยๆหน่อยนะครับก็ทำการ copy มันออกมาก็ได้ครับเนี่ยวิธีการลากนะครับลากย้ายไปทั้งช่องถ้าเราลากแบบนี้มันจะเป็นการลากคุมใช่ไหมแต่ถ้าเราทำการลากอย่างนี้ให้เราเอาเคอร์เซอร์เมาส์นะครับไปที่ขอบด้านบนนะครับมันจะเป็นรูปมือนะครับแล้วก็ลากเราจะลากไปไหนก็ได้นะครับคราวนี้เราก็จะตกแต่งให้สวยครับแล้วก็ลากข้อแบบนี้แล้วก็คลิกตรงนี้ครับตรงเส้นขอบนะครับแล้วก็ทำให้มันมีเส้นขอบก็ได้ในส่วนของสูตรตรงนี้นะครับถ้าเราจะทำการซ่อนไว้นะครับเราก็คลิกที่คอลัมน์ A ถึง F ก็ได้แล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็ทำการซ่อนคอลัมน์ไว้นั่นเองครับคราวนี้คอลัมน์มันก็จะหายไปถ้าใครที่อยากจะขยายคอลัมน์ออกไปนะฮะแล้วก็ปรับตัวหนังสือให้มันใหญ่ขึ้นก็ทำได้เช่นกันครับเราก็ลากถอยออกมาเลยนะครับผมก็ปรับตัวหนังสือให้มันใหญ่ขึ้นสัก24อะไรอย่างนี้นะฮะปรับตรงนี้ให้มันเป็นไอ้ทุกตัวเป็นการจัดเรียงแบบตรงกลางนะครับตรงนี้ให้เป็นตัวหนาตรงชื่อเหรียญเนี่ยให้เป็นตัวหนาตรงนี้ถ้าเราจะซ่อนคอลัมน์นี้ก็ซ่อนได้เช่นกันครับคลิกที่คอลัมน์ด้านบนครับแล้วก็เลือกซ่อนคอลัมน์เราก็จะได้ดูง่ายๆเป็นอันเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็คราวนี้เราก็จะลากหน้าชีทอันนี้ไปไว้ส่วนไหนของหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วนะครับก็เอาไว้ดูแต่ในส่วนของราคาพวกตัวคอมม่าที่มันเป็นสัญลักษณ์หมื่นแสนล้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ยังหาวิธีไม่เจอว่าเราจะเพิ่มเงินบาทให้มันมีคอมม่าแบบเหรียญดอลลาร์แบบนี้ยังไงก็เดี๋ยวไว้ถ้ามีวิธีการหรือว่าใครที่เก่งในเรื่องของการใช้ Google Sheet นะครับก็คอมเมนต์นะฮะแชร์ความรู้กันเข้ามาได้นะครับเพื่อแบ่งปันความรู้นะครับแชร์ความรู้ให้กับทุกคนที่เข้าสู่วงการเกมไฟนะครับผมก็เป็นวิธีง่ายๆที่ผมก็ไปหาเจอมาจาก YouTube อีกทีนึงนะฮะแล้วก็เอามาลองทำดูแล้วก็มันก็ทำได้ผมก็อยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้เอาไปใช้กันไปลองทำกันดูแล้วกันนะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปความรู้นี้นะฮะก็ฝากแชร์ออกไปด้วยนะฮะฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็รอติดตามชมกันให้ดีกับผมในกิคริปโตรีซีดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย